สวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเดี๋ยวครับถอดได้นิดนึงมันต้องแต่ไม่ได้นี้ต้องมีหน้าตาดีนิดนึงครับอ๋อพี่ไมต่าครับเริ่มเลยครับก็ก่อนอื่นนะคะตาก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านนะคะที่กระทำจาคะมาก็ได้นะคะเอามาถวายพระอาจารย์และคณะสงฆ์มีของร้อนมีอะไรตามคอนเซปต์ของพวกเราพี่ตึ๊กต้องเจ้าของร้านต้องมาทำเองพี่ตึกต้องอนุโมทนากับพี่ตึกนะคะที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะคะก็ใช่ค่ะที่เชียงใหม่นะคะเรียกตรงเหงาครับมันจะเหมือนเปลือกหอยทรงเปลือกหอยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เป็นฐานเสาอยู่นี่จะมีแปดต้นนี่เป็นลักษณะของที่หาล้านนาที่จะมีเสาเออมาที่นี่ไม่ว่าจะมาที่ไหนนะครับเราก็จะได้มาสร้างกุศลด้วยกันอยู่แล้วมาปฏิบัติธรรมนะครับให้พระธรรมเราเผยแผ่ไปนะครับโดยเฉพาะจะเห็นว่ามีแต่ความชุ่มชื้นทำให้จิตใจเราสบายนะครับสิ่งแรกก็เราต้องเป็นผู้กระทำที่ดีก่อนนะครับพิตาต่อมีอะไรเพิ่มเติมครับโอ้โหทุกครั้งที่มานะคะพระสูตรก็จะรายล้อมสังสมสุตตะกันนะคะอย่างตามาตาเห็นดอกไม้ก็นึกถึงคราวที่แล้วที่พระอาจารย์เมตตาเปิดธรรมไปตามชมนะคะกดแชร์เอาไว้แล้วก็ไปตามชมด้วยพี่ตึกมีอะไรอีกไหมคะครับก็อยากจะขอสรรเสริญผู้ที่ร่วมทำจาคะนะครับรวมทั้งที่มากสุดคือทีมงานทุกคนนะครับที่ทำต่างๆให้เกิดขึ้นได้อย่างงดงามและปราณีตอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับวันนี้มาใส่บาตรเป็นวันที่สองครับกุ้มฉ่ำไหมฮะชื่นใจมีก็ลุยหน้าดูฮะอ้าวใช่นะมีเปียกตรงนี้คนเดียวอ่ะแต่ท่านนี้สื่อสารออกไปให้ทุกท่านได้อนุโมทนามีส่วนแห่งบุญนั้นเต็มๆก็เอาใช่ไหมลุยอนุโมทนาครับเนี่ยระหว่างชนนี้คุยนี่ก็คณะส่งไปนู่นแล้วนะฮะในหลายๆอย่างผมว่ามันออกมาได้ดีก็ด้วยทีมงานที่ดีก็ต้องขอสรรเสริญอย่างนี้ขออนุญาตสรุปด้วยนะครับจะได้เหมือนภาพรวมเหมือนทุกครั้งก็คือว่าเราต้องเป็นผู้กระทำก่อนก็คือเรื่องของธรรมะจริยายะหันหลังสัมมะไม่ผิดแน่ค่ะจริยายะกุศลกิริยายะกิริยายะและปุญญะกิริยายะครับก็หลังจากนั้นเราเป็นผู้กระทำแล้วจะต้องยังไงต่อครับก็คือชักชวนชักชวนแน่นอนนะคะพี่เหมือนเดิมพี่ทำไงครับคือการแชร์ะะแชร์ก็คือทำไงครับเหมือนเดิมครับแต่ผมก็ต้องออกจากใจเหมือนเดิมครับผมไม่เปลี่ยนแปลงผมแชร์ของผมแน่นอนครับและต่อไปก็ต้องยินดีและพอใจกับผู้อื่นการกระทำของผู้อื่นใช่ไหมครับการยินดีพอใจก็คือการกดไลค์และกดเลิฟพี่เริ่มเลยครับกดเลิฟผมตามพี่ตาครับขอเลิฟหน่อยครับนี่คือมินิฮาร์ทครับกดไลค์และสุดท้ายก็คือการสรรเสริญการกระทำของผู้อื่นทางกายวาจาและใจนะครับเมื่อกี้ได้สรรเสริญไปก่อนนั่นแหละงั้นพี่สรรเสริญนั้นก็เลยเป็นการสรุปยอดอีกทีครับก็สรุปก็คือเราอยู่กับกุศลด้วยกันนะคะแล้วร่วมกระทำจาคะมาที่เบอร์บัญชีวัดนาป่าพงนะคะจะได้อยู่กับกุศลด้วยกันแล้วกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามไว้จะได้อยู่กับกุศลเรื่องเดียวเลยค่ะอนุโมทนากับทุกท่านค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจารึกพระธรรมปฏิจจสมุปปาโทได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัฒนาป่าพงเลขบัญชี 318-2461-756